แก๊ปคนอื่นเลยนะเนี่ยมีแต่ผมโบรถติดยาวเลยตอนแรกผมคิดว่ารถสิบล้อเสยเอามอเตอร์ไซค์ตรงกลางทวนกลางเนินนะคิดว่าสิบล้อเสยเอารถมอเตอร์ไซค์ที่กลางเขาป่าตองแล้วแต่ไม่ใช่ครับผมพอซ่อมเสาไฟฟ้านี่เองแล้วตอนนี้เราได้งานแก๊ปมาแล้วนะครับโชคดีจังมาถึงก็ได้งานเลยตะกี้ลงมาบอกค้างอยู่ว่าได้งานครับผมร้านสูดิดเบรดเหมือนเดิมวันนี้ได้เป็นกาแฟนะ2แก้วแล้วก็เจ้านี้นี่แกสั่งกาแฟครับสั่งกาแฟเจ้านี้นี่เป็นคุณฝรั่งนะครับผมแกชอบให้ทิปนะให้ทิปครั้งร้อยเลยแล้วก็มีบอกมาว่าอะไรเนี่ยด้านมาร์คขวามือนะไปถึงตรงมาร์คคือน่าจะเป็นที่ปักหมุดครับแล้วก็อยู่ไรก็แปลว่าขวามือแล้วก็ into on to นะครับมาบนอะสมอดิสโรดดิสนี่แปลว่าดินหรือว่าสกปรกแล้วก็น่าจะไปทางลำบากนิดนึงฮะดิสโรดเฮาเป็นทางเล็กๆนะครับเป็นทางวิบากเล็กๆแล้วก็เข้าไปถึงบ้านนะครับบ้าน2 story บ้าน2ชั้นสีขาวนะฮะด้านหลังมีต้นไม้แล้วก็มีถนนเอาล่ะเดี๋ยวรอกันนะครับกาแฟ2แก้วเจ้านี้ก็ผมได้ประจำนะแกจะให้ทิปตลอดเลยครับครั้งละ100 100กว่าบาทแล้วแต่ครับแล้วแต่ส่วนมากกันต่ำแกให้100นึงครับวิ่งงานที่ภูเก็ตนี่ดีอย่างนึงครับแต่เจอฝรั่งฝรั่งเขาชอบให้ทิปครับแต่ว่าคนไทยก็ให้เหมือนกันนะแต่ให้ครั้งละ20หรือ50แล้วแต่เมื่อคืนนะนิดนึงไปส่งไอศกรีมให้ใบพันมานะผมก็สงสัยทำไมลูกค้าให้ใบพันพอมาเช็คดูใบพันที่ลูกค้าให้มันคาดครับผมแล้วก็มันมืดด้วยนะมันมืดเขาก็บอกว่ามาส่งที่มืดๆผมก็ตรงไหนวะแล้วก็มืดจริงๆไปส่งที่ร้านจอดรถแล้วแกให้ใบพันมาผมก็ไม่ได้เปิดไฟอันที่จริงเราควรจะเปิดไฟนะนี่เปิดไฟฉายตรงนี้เช็คดูธนบัตรก่อนนะอันนี้ธนบัตรมันก็แหกนะแต่ว่ามันก็เอาไปฝากได้นะครับเอาไปฝากในธนาคารได้แลกได้แต่ว่าตามหลักความจริงมันก็ใช้ได้นั่นแหละครับแต่ว่ามันเรื่องของมารยาทมากกว่าบางทีคนกับแก๊ปแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีต้นทุนในการใส่เครดิตไม่เหมือนกันนะบางคนใส่500บางคนมีเยอะหน่อยก็ใส่เป็นพันอย่างผมนี่ก็พันกว่าบาทนะใส่ไปซึ่งบางคนวิ่งวันต่อวันนะก็คือวิ่งเสร็จก็ใช้จ่ายหมดอ่ะครับให้ลูกให้เมียซื้อกับข้าวซึ่งถ้าเขาได้ธนบัตรที่มันไม่สมบูรณ์มันแหกไปเนี่ยไปใช้ตามร้านค้าบางร้านเขาก็ไม่รับนะครับถ้าร้านใจดีหน่อยเขาก็รับก็อย่าให้เห็นใจกันด้วยนะตรงนี้ควรที่จะให้ธนบัตรที่มันสมบูรณ์แบบหน่อยนะครับอย่าเห็นใจนะเห็นใจคนกับแก๊ปด้วยนะครับเราก็คือกับแก๊ปหลายคนก็มองเป็นกระจกนะเขาก็จะมองว่าไอ้พวกกระจกประมาณนั้นนะกับแก๊ปเราก็ต้องยอมรับไปนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนั้นแหละผมก็เจอหลายคนฮะหรือแม้แต่เพื่อนผมเองเนี่ยก็พอเห็นว่าเอ้ยกลับแก๊ปเหรอกลับแก๊ปเหรอกลับฟู้ดแพนด้าเหรอครับคือคำถามพวกนี้มันเหมือนกับมันเป็นเหมือนเหยียดหยามอ่ะนะครับด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรเราจะรู้ด้วยน้ำเสียงนะคือน้ำเสียงของคนมันไม่เหมือนกันนะการคำถามเนี่ยมันจะสื่อได้ว่าคุณถามเนี่ยคำถามเนี่ยหมายถึงอะไรนะน้ำเสียงประมาณนี้
เห็นใจน้ำเสียงแบบนี้สงสัยน้ำเสียงแบบนี้คุณเหยียดหยามเรารู้นะครับก็อยากให้เห็นใจนิดนึงครับเอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าตลาดตลาดสดสี่กอนะแต่ว่าผมก็เรียกติดปากว่าตลาดสดกระทู้แต่ว่ามันไม่ใช่ตลาดสดกระทู้ก็ตลาดกระทู้เนี่ยอีกที่หนึ่งตรงนู้นนะตรงนี้ก็เรียกว่าตลาดสดสี่กอครับแต่บ้านลูกค้าก็อยู่แถวนี้ละไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เห็นไหมคนขับแก๊ปตรงนี้คนนึงอีกแล้วนู่นตรงนู้นสองคนนะนั่งรอออเดอร์กันอยู่คนขับแก๊ปก็เยอะอยู่ฮะนี่ผมรอมา1วันแล้วนะนี่เพิ่งได้ออเดอร์ที่2เองฮะแต่ว่าผมส่วนใหญ่ผมจะได้ไปป่าตองมันก็เลยจะได้ค่าเที่ยวเยอะหน่อยก็เริ่มกันสตาร์ทกันก็ประมาณ50บาทแล้วถ้าไปป่าตองอันนี้ออเดอร์ที่2ก็ได้ค่าส่ง30บาทครับเพราะว่าอยู่ในรัศมีไม่เกิน5กิโลนะครับประมาณนั้นแหละเอาละดังนั้นก็ขอจบงานส่งกาแฟให้กับลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนส่งเสร็จครับโอเคครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่มาดูว่าลูกค้าให้มาเท่าไหร่นะครับของเมื่อกี้นะครับร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูประวัตินิดนึงครับเราทำช้าๆครับโอ้เพิ่งได้2งานเองวันนี้โอ้ยมาดูครับว่าลูกค้าเนี่ยราคาอาหารราคากาแฟ190บาทนะครับลูกค้าให้มา250บาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดมากก็ได้ทิปมา60บาทนะก็ได้ประมาณนี้แหละก็จะถ้าเรามีการพูดคุยกับเขาสักหน่อยนะเขาก็จะรู้สึกว่าเออมีคนสนใจทิปแค่คนต่างชาติอย่างเขาอะนะฝรั่งก็ชอบให้พูดคุยกันนะครับพูดได้นิดหน่อยๆก็พูดไปเลยครับผมเวลามาส่งผมก็ชอบพูดว่า Have a good luck Have a good day Have a good test ขอให้อร่อยขอให้เป็นวันที่ดีขอให้โชคดีนะครับก็โอเคละนะครับใครวิ่งที่ไหนยังไงก็มาแชร์กันบ้างครับแต่ว่าภูเก็ตก็งานไม่เยอะครับช่วงนี้ก็ไม่เยอะผมวิ่งอยู่แค่แถวๆนี้แหละครับผมก็ไม่ค่อยเข้าไปในเมืองเหมือนกันแต่ในเมืองนี่เห็นก็บอกว่างานเยอะอยู่แต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปวิ่งหรอกครับโอเคก็ให้เหมือนเดิมนะให้กำลังใจสำหรับคนที่กลับแก๊ปนะครับผมขอให้เจอร้านดีๆเจอลูกค้าดีๆได้ทิปหนักๆนะเอาล่ะขอบคุณมากครับที่ติดตามชมก็ดีกว่ารถเบาอะโอเคเป็นไปได้นะรถเล็กนะครับรถเล็กมันจะเบรกง่ายกว่ารถใหญ่แบบนี้นะเป็นไปได้นี่ผมบอกเลยว่าเปิดทางให้รถใหญ่ก่อนนะเพราะว่ารถใหญ่พวกนี้เนี่ยเวลาเราแตะเบรกเนี่ยมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์แตะปั๊บเบรกปุ๊บแต่พวกรถสิบล้อเนี่ยยิ่งบรรทุกหนักเลยนะพอแตะเบรกปั๊บมันยังจะไม่เบรกเดี๋ยวนั้นนะเพราะว่ามันมีแรงเฉยค่อนข้างเยอะพอรถมันหนักครับคือเขาแตะเบรกแล้วมันจะไม่เบรกหยุดแบบตกใจนะครับผมแล้วก็รถสิบล้อเนี่ยเวลาเขาขับขึ้นเนินนะครับจะให้เขามาระวังรถเล็กเนี่ยมันก็สงสารเขานะรถใหญ่มันมุมอับมันเยอะนะแล้วก็จะเกิดว่ามาเบรกกลางเนินกลางควนเนี่ยนะครับการออกตัวมันลำบากนะออกตัวกลางเนินเนี่ยถ้าคนขับกระบะนะครับขับรถที่แบบเป็นเกียร์เอสแบทเทิลนะจะรู้เลยว่าการออกตัวในทางที่มันขึ้นเนินนะครับออกกลางเนินเนี่ยมันลำบากมันยากมากนะครับแล้วก็อันตรายด้วยนะครับเสี่ยงต่อการคลัชไหมนะ